ถ้าเกิดว่าจะลงคลิปทุกวันให้ได้ตามแผนเดิมอ่ะมันไม่ทันละแต่ถ้าสมมติจะลงทุกคลิปให้ได้ก่อนปีใหม่เนี่ยก็ต้องมีวันหนึ่งที่ต้องลง2คลิปไอคลิปเนี่ยเราตั้งใจลง31ธันวานี่คือคืนวันที่29แล้วยังไม่เริ่มตัดเลยแม้แต่วิเดียวจริงๆไม่ได้เมคอะไรทั้งสิ้นคือสำหรับคนดูที่นั่งดูคลิปใน YouTube แบบมันอาจจะนานนะเพราะว่าคลิปนี้มันน่าจะยาวใช่ไหมแต่ว่าสำหรับผมที่มีเวลา60วันมันเร็วมากเลยเว้ยไม่เคยคิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้นะไปเร็วนิดนึงแล้วกันเปิดโค้งเปิดคลิปไม่ต้องพูดแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมซึ่งผมถ่ายไว้ทุกวันนะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง30ธันวาคมตลอด60วันนี้อันนี้ต้องอธิบายนิดนึงว่าคือผมมาถ่ายช่วงอินโทรอันนี้ใหม่นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูจริงๆอ่ะแผนแรกของผมจะทำคลิปเนี่ยเป็น30วันแล้วจะมีแค่เดือนพฤศจิกายนตอนแรกสุดอ่ะผมมีคอนเซปต์หนึ่งที่อยากทำมานานมากละก็คือเรียนแบบยูทูบเบอร์นะอธิบายนิดนึงไม่ใช่ว่าไปลอกเขาแล้วมาทำอะไรอย่างงี้นะก็คือผมว่าตั้งใจว่าอยากจะแบบเอาช่อง YouTube ของยูทูบเบอร์ที่ผมชอบอย่างเงี้ยก็คือเรียนแบบในเรื่องการพรีเซนต์การตัดต่อแบบ acting นิดนึงอะไรอย่างงี้แต่ว่าตัวคอนเทนต์น่ะเป็นเรื่องที่เราทำโดยปกติอยู่แล้วอะไรอย่างงี้แค่เปลี่ยนวิธีการพูดการตัดต่ออะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบสิ่งที่เราคิดมาก่อนนั้นซึ่งแผนแรกอ่ะเราตั้งใจว่าจะลงช่วงประมาณกลางๆปลายเดือนพฤศจิกแล้วก็คลิปนั้นน่ะผมใช้คำว่าเป็นคลิป A นะไอคลิป A เนี่ยก็จะเป็นเรียนแบบยูทูบเบอร์ครั้งที่1แล้วพอหมดเดือนพฤศจิกเนี่ยผมก็ตั้งใจจะลงเรียนแบบยูทูบเบอร์ครั้งที่2ก็คือเป็นคลิป30วันซึ่งคนที่นำคอนเซปต์นี้คือพี่ส้มมารีนะเขาทำมาตั้งแต่เดือนตุลามั้งแล้วผมก็เห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยมันก็ดูน่าสนุกดีเราก็อยากทำบ้างโอเคแหละมันลอกเขาที่30วันแต่ว่าไอชีวิต30วันผมมันไม่เหมือนกับเขาอยู่แล้วนะเขามีงานมีการทำผมก็จะตรงงานนิดนึงอะไรเงี้ยทีนี้ปัญหาคือไอคลิป A อันนั้นนะในเดือนพฤศจิกสุดท้ายแล้วมันยังไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ามันต้องดีลงานหลายฝ่ายก็เลยยังถ่ายไม่ได้ผมก็เลยโอเคงั้นน่าจะได้เลื่อนไปลงธันวาก็เลยยืดแม่งเลยคลิป30วันเนี่ยเป็น60วันนะเพื่อให้ไอคลิป A เนี่ยเป็นเรียนแบบยูทูบเบอร์ครั้งที่1แล้วคลิป60วันเนี่ยเป็นเรียนแบบยูทูบเบอร์ครั้งที่2แบบคลิปนี้นั่นแหละจนหมดเดือนธันวาแล้วคลิป A แม่งก็ยังไม่ได้ถ่ายบอกก่อนนิดนึงเราไม่ได้เทโน้ยแต่ว่ามันต้องดีลงานหลายฝ่ายจริงๆแล้วคลิปนั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้นะอะไรประมาณนี้ก็เลยสำหรับคลิปนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเรียนแบบยูทูบเบอร์ครั้งที่1ซึ่งมันก็ไม่ได้เรียนแบบแล้วเพราะเราทำ60วันไปแล้วแต่นั่นแหละก็สปอร์ตว่ามันเป็นอย่างนั้นละกันนะนิดนึงสุดท้ายละก่อนไปก็คือบางวันเนี่ยเราใช้โทรศัพท์ถ่ายนะภาพมันก็เลยอาจจะดับๆไปบางวันบางช่วงยืดยาวเยอะพอละแค่นี้คนก็จะไม่ดูกันแล้วนะไปย้อนกลับไปวันที่1พฤศจิกายนนะ3 2 1คือถ้าเกิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เนี่ยเราจะลงคลิปหนึ่งไปใช่ปะว่าเรา cover เป็นยูทูบเบอร์เว้ย cover เป็นพี่รีวิวสุดในประเทศไทยอะไรเงี้ยสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะกลับมาเป็นการ cover เป็นยูทูบเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผม cover เป็นพี่ส้มมารีนะครับสำหรับล็อก30วันซึ่งเขาก็ลงมา2ครั้งแล้วใช่ปะใช่ครับนี้จะเป็นการ cover เป็นยูทูบเบอร์ครั้งที่2ของผมนะครับผมทั้งหมดที่เราวางมาตอนนี้ไม่มี react K-pop เลยนะถ้าเกิดว่ามีวงไหนคัมแบ็กเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะคัมแบ็กวันจันทร์ใช่ปะเราก็จะลงไม่จันทร์ก็อังคารอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะยาวไปนะเราจบที่นี่ก่อนแล้วกันเพราะว่านี่แค่วันแรกก็ไม่รู้กี่นาทีแล้วที่ตัดออกมาเดี๋ยวมาดูกันว่าอีก 29 วันแห่งความตายของผมเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับผมบ้างนะครับซึ่งมันจะไม่ได้มีแต่ตัวผมที่ทำคลิปช่องตัวเองอย่างเดียวแต่ว่ามันจะมีชีวิตของผมจริงๆด้วยที่ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนแล้วก็ไม่เคยทำคลิปมาก่อนก็จะมีเหมือนกันเป็นชีวิตการทำงานจริงๆของผมอะไรอย่างนี้นะครับผมไปเราไปวันที่2กันมาประชุมงานที่บ้านเจ้านายนะครับอันนี้เป็นงานประจำที่เราทำทุกวันแบบปกตินะก็ไม่ได้ทำทุกวันหรอกเป็นเอาเป็นว่าเป็นงานประจำที่แบบได้รายได้ประจำละกันพูดจริงๆว่าเลข4หลักแต่ว่าไม่ต้องเข้างานทุกวันเว้ยเราแค่ทำงานได้เสร็จตามเวลาของเขาอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวว่างๆมาเล่าให้ฟังละกันว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับอะไรประชุมเสร็จแล้วนะครับกลับมานี่คือเหนื่อยมากข้างนอกร้อนมากจริงๆวันนี้ก่อนจะกลับมาทำคลิปช่องตัวเองเนี่ยขอทำคลิปงานลูกค้าก่อนนะครับอันนี้เป็นงานจ้างส่วนตัวข้างนอกนะไม่เกี่ยวกับช่องเรางานลูกค้าเนี่ยตัดต่อละเอียดกว่าคลิปช่องตัวเองอีกคุณข้อจำกัดอย่างหนึ่งของการทำงานลูกค้าคือเราไม่สามารถปิดจ็อบด้วยตัวเองได้เลยคือเราต้องส่งให้เขา approve แล้วก็แบบบางทีมันก็ต้องใช้เวลารอเขาตรวจอะไรเงี้ยเพราะเขาก็ไม่ได้ว่างตลอดเวลาใช่ไหมล่ะก็จะกินเวลานิดนึงนะครับผมอย่างคลิปเนี่ยคือทำเป็นอาทิตย์แล้วแต่ว่ามันส่งไปส่งมา approve ไปมาแก้ไปมาอย่างเงี้ยก็เลยค่อนข้างใช้เวลาเยอะจริงๆแล้วคืนนี้มีอีกหลายอย่างต้องทำแต่ว่าเดี๋ยวข้ามไปพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะครับไม่อยากจะคิดเลยว่าอีกที่เหลือมันจะยาวขนาดไหนนะตอนนี้อยู่ที่สตูดิโอ28บางกอกนะครับผมซึ่งผมต้องบอกเลยว่าผมกะเวลาผิดไปนิดนึงครับเพราะว่าเขาเนี่ยเริ่มเซสชั่นอัดเสียง4 ทุ่มนะแต่ผมเนี่ยรีบไปนิดนึงนะครับตอนนี้คือแบบเพิ่งจะ2 ทุ่มครึ่งคือตอนนี้สตูดิโอนี่ยังไม่มีใครมาเลยนะครับผมเอาจริงผมก็เริ่มไม่แน่ใจว่าผมจำวันผิดหรือเปล่าเพราะวันนี้เนี่ยคือมาถ่ายอินเสิร์ตเฉยๆเว้ยก็คือแบบว่าจะมีแค่ภาพอย่างเดียวนั่นแหละครับงานฟรีแลนซ์งานดนตรีบางทีมันก็ต้องมีดึกๆกันบ้างนะอันนี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะครับ วันนี้สั้นๆนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเยอะนะก็ไปฟิตเนสแล้วก็ตัดผมนิดหน่อยแต่ตัดทรงแบบนี้ตอนไม่ได้เซ็ตมันก็จะแบบแปลกๆนิดนึงนะตามแผนที่วางไว้อีก2วันผมต้องลงคลิป cover เพลงไปแล้วใช่ปะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ซ้อมเลยเว้ยใช่ทุกคนคือเราไม่สามารถแบบอัดได้เลยอ่ะมันต้องซ้อมก่อนวันหนึ่งจริงๆเพราะว่ามันจะได้รู้ด้วยว่ามันเป็นยังไงนะเฮอร์จินทิมฮุยานิมานนายโยดูในผู้ชีแกอีเพียงแฮชอนโอ้เสียงแม่งไม่ไหวเลยอะแม่งเลยวันนี้มาคณะดุริยางคศาสตร์ศิลปากรนะครับผมมาหารุ่นน้องนะครับมาร่วมเล่นคอนองซัมเบิลด้วยกันคือตอนนี้หลายคนที่ตามผมเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วว่าผมเป่าคอนเป็นนะซึ่งก็ไม่แปลกหรอกพูดจริงๆเพราะว่าผมเองผมก็ลืมเหมือนกันว่าผมเป่าเป็นนะครับผมกลับมาแล้วนะครับผมก็ทำธุระสำคัญอย่างหนึ่งก็คืออัด cover เพลงนะครับซึ่ง cover เพลง K-pop นะนี่คือเพิ่งอัดเสร็จเลยนะใช่ครับตี46 นาทีแล้วนะครับผมคือจริงๆผมว่าตั้งแต่เที่ยงคืนด้วยแต่แบบแม่งไม่ดีนาทีแล้วจริงๆคือเทคที่ได้นี่คือก็ไม่ได้ดีมากหรอกแต่แบบว่าแม่งไม่ไหวละนะคือเห็นจากตรงเนี้ยเหมือนอัดแค่10 เทคใช่ปะแต่อันนี้เป็น10 เทคที่ร้องได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยไม่นับเทคที่ล่มกลางเทคอะไรเงี้ยแล้วก็ลบไปก็อย่างที่บอกผมไม่ใช่คนที่ร้องเพลงดีมากเพราะว่าคือก็ไม่ได้เคยเรียนร้องเพลงจริงจังก็เล่นดนตรีเฉยๆใช่ปะล่ะคือคนเรียนดนตรีด้วยกันมันรู้อยู่แล้วว่าแบบเรามั่งไม่จำเป็นต้องร้องเพราะเราก็เรียนดนตรีเรียนเรื่องแบบทำเพลงอย่างนี้นะแต่สำหรับคนที่ไม่เรียนดนตรีอ่ะบางทีมันก็อาจจะเป็นภาพที่ดูแปลกๆครับแบบเฮ้ยมึงเรียนดนตรีร้องเพลงไม่ได้นี่เหรอวะนั่นแหละตอนนี้จะตีสี่ครึ่งแล้วผมขอไปนอนก่อนนะครับผมหมดไปแล้วกับวันที่6นะครับผมก็ต้องพูดจริงๆว่าวันนี้คือยุ่งมากเราไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าทำงานอยู่ก็มาถ่ายวิดีโอเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ่ายคลิปช่องตัวเองนะอันนี้แหละเหตุผลที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปช่องนะเพราะว่าก็ต้องทำงานอื่นด้วยแต่ว่าจะไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่าต้องใช้เงินในการขับเคลื่อนชีวิตนะวันนี้น่าขอบคุณนะครับคนในข้างคนนะครับก็มารับงานกับพี่โดนะฮะตรงนี้ก็ต้องหาเงินเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าซื้อนู่นซื้อนี่ได้แบบด้วย YouTube นะ YouTube มันทำเงินไม่ได้นะทุกคนเพราะเท่าที่เราทำกันเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยดีกว่าจ่ายค่าเน็ตยังไม่ได้เลยบ้าอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 3-4 ทุ่มแล้วนะครับผมคือจริงๆอยากจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูแหละตอนระหว่างถ่ายแต่ว่ามันก็อาจจะวุ่นๆนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะเพราะแค่ที่เราต้องถ่ายงานให้เขาเนี่ยเราก็จะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้อยู่แล้วสุดๆแล้วมาถ่ายงานวันที่2ติดต่อกันนะครับผมคือวันนี้อาจติดถ่ายนิดนึงเพราะว่าเขาตามค่อนข้างด่วนนะแต่อาจารย์ที่ตามผมมาช่วยงานที่นี่คือสมัยเรียนเขาช่วยเหลือผมไปเยอะนะครับผมก็เลยปฏิเสธไม่ลงนะงานด่วนนิดนึงแต่ก็ช่วยกันได้ไม่ได้นอนแบบนี้มา7วันนะใช่ครับคืนวันเสาร์เป็นคืนแห่งสวรรค์ของผมเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยถ้าไม่มีงานอะไรเนี่ยผมจะนอนแบบไม่ตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็ตื่นเมื่อไหร่ก็ตื่นเพราะปกตินอนออฟฟิศไงแต่วันเสาร์จะเป็นวันเดียวที่กลับบ้านถ้าวันอาทิตย์ไม่มีงานอื่นอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็ไม่ทำอะไรมากนะครับก็ไปทำกับข้าวใส่ปิ่นโตเตรียมกลับไปออฟฟิศอีกอาทิตย์หนึ่งงั้นข้ามไปพรุ่งนี้เลยนะไปเข้าสู่วันที่9แล้วนะครับผมต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์แรกที่เหนื่อยมากถ้าสัปดาห์แรกยังขนาดนี้แล้วที่เหลือจะเป็นไงนี่ไม่อยากนึกภาพเลยตอนแรกวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากเลยก็ไปประชุมบ้านเจ้านายเหมือนจันทร์ที่แล้วซึ่งไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่ามันก็คงเหมือนเดิมใช่ปะแล้วก็เนี่ยกลับมานั่งเชียร์งานแล้วก็ซ้อมนิดๆหน่อยๆไม่ได้มีงานที่ไหนนะแต่ว่าก็ต้องซ้อมแหละเพราะว่าถ้าเราทิ้งไปนานอ่ะพอถึงเวลาถ้ามันมีงานจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่พร้อมใช้งานเลยเหมือนนักกีฬาที่หยุดไปนานอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าซ้อมไปแล้วแม่งจะไม่มีงานมาสักพักหนึ่งแล้ววันนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากเข้าไปฟิตเนสนะครับแล้วก็แวะมากินข้าวนิดหน่อยแล้วก็คงกลับไปนั่งเชียร์งานที่เดิมนะแต่ที่มาถ่ายที่นี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปถ่ายตอนนั่งทำงานมันก็ไม่มีอะไรมันก็เหมือนอาทิตย์ที่แล้วจะได้มีอะไรแบบไม่เหมือนเดิมบ้างเข้าสู่วันที่11แล้วนะซึ่งน่าจะพูดได้ถูกจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้วันที่12แล้วนะครับผมก็คือตั้งแต่คืนวันที่10ใช่ปะเราก็นั่งเคลียร์งานจนแบบรู้ตัวอีกทีคือ7 โมงเช้า7 โมงเช้าจริงๆงานก็ยังไม่เสร็จแต่ว่าคือมันควรจะนอนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องบอกว่ามันควรจะตื่นได้แล้วมากกว่านั่นแหละแล้วเราตื่นมาเราก็เคลียร์งานต่อเหมือนเดิมเว้ยเดี๋ยวให้ดูนิดนึงแล้วกันเป็นงานตัดวิดีโอเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่งานช่องเราอันนี้เป็นงานที่เราแบบรับจ้างตัดมายุบยับมากอันนี้คือเป็นการตัดที่ละเอียดมากกว่าช่องตัวเองอีกนะไม่แต่คลิปช่องเรา เราก็ตั้งใจสัตว์อยู่แหมคือจริงๆอะเราไม่จำเป็นต้องอดหลับอดนอนก็ได้เว้ยแต่ว่าเราอะอยากได้เคลียร์ให้เสร็จเพราะคลิปที่เหลือของเดือนนี้ที่เราจะลงช่องมันมีเวลาทำเต็มๆมากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่เสร็จอะมันก็จะกินเวลาต่อไปเรื่อยๆไงเพราะว่าตอนเนี้ยเราก็ถ้าเทียบกับต้นเดือนวันแรกที่เราลงรูปใช่ปะมันก็เลื่อนมาประมาณคลิป2 คลิปละทั้งปัญหาที่เกิดจากเราเองแล้วก็คนที่เราชวนเขาไปถ่ายด้วยที่อุบิเหตุนิดหน่อยทำให้แบบต้องเลื่อนวันถ่ายอย่างเงี้ยเลยอยากรีบเคลียร์ให้มันเสร็จนิดนึงนะนอนน้อยสิวก็จะเยอะเป็นธรรมดาจริงๆแล้วเนี่ยคืนนี้ก็ควรจะรีบนอนได้แล้วเพราะว่าควรจะรีบพักผ่อนแบบฟื้นพลังงานจากเมื่อวานใช่ปะแต่ว่าขอถ่ายอีกคลิปนึงนะส่วนตรงนี้เราพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับผมอันนี้นี่พูดจริงๆเลยว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ไม่รู้ว่าจะได้ลงเมื่อไหร่แล้วจะลงหรือเปล่าแต่อยากถ่ายเก็บไว้ก่อนเผื่อว่าถ้าหมดไอเดียแล้วเนี่ยจะได้เอาคลิปนี้ลงนะครับก็คือคืนก่อนหน้าที่เราถ่ายคลิปตอนเราทำงานจัดโน้ตใช่ปะก็คือมาทำต่ออันนั้นคือเอาจากแฟ้มนักดนตรีเก็บเข้าสต็อกเข้าชั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ปริ้นมาใหม่สำหรับคอนเสิร์ตหน้ามีทั้งหมด2เพลงด้วยกันอันนี้เป็น2เพลงโน้ตของทั้งวงนะครับเยอะมากแต่เดี๋ยวกลับมาจัดทีหลังนะคือวันนี้เรางานเยอะมากๆจริงๆตอนนี้ประมาณบ่ายสามคือเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะผ่านคืนนี้รอดไปได้ยังไงนะไปงานที่2ของวันนี้มาถ่ายงานอีกแล้วที่เดิมนี่คือเบื้องหลัง30 วันทำอะไรบ้างแล้วคนที่ถ่ายตอนนี้ให้ผมเนี่ยก็ไม่เรียกใครก็เป็นเจ้าเดิมนะเหมือนเจอกันอีกแล้วอะวัยอย่างกระตัดคลิปวันนี้เริ่มมืดงานไม่ได้มีทุกอาทิตย์แต่บังเอิญว่า2 อาทิตย์นี้มีติดกันตอนนี้มืดแล้วนะฮะก็จะไม่เห็นอะไรหรอกแค่ได้ยินแต่เสียงผมตอนนี้จริงคือต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ผมกำลังจะถ่ายเนี่ยอาจจะไม่ได้เอามาลงคลิปนี้เพราะว่ามันเป็นงานของเขานะครับผมถ้าเกิดว่าเขาไม่อนุญาตก็อาจจะเอามาลงไม่ได้นะอันนี้ก็เข้าใจตรงกันนี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆแต่คงดูได้ไม่เยอะตอนนี้คือก่อนเริ่มนะครับนี่ทุกคนดูเริ่มมาแล้วนี่นะครับก็เป็นงานออร์เคสตราที่ผมถ่ายอยู่คลิปงานจริงที่เราทำเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ทุกคนดูในคลิปเราวันนี้เพราะว่าเขาน่าจะไม่ให้คือจริงๆแล้วเนี่ยตามแผนแรกเนี่ยกล่าวว่าจบวันนี้เนี่ยไปถ่ายคลิปรีแอคไลล่าพอเขาจะคัมแบ็ก20 ทุ่มของวันนี้แต่ประกาศเลื่อนถ้าพูดในมุมของแฟนคลับที่ติดตามเสียดายแต่พูดของหลักความเป็นจริงเอาความรู้สึกจริงๆตอนนี้เลยนะยังไงฮะดีครับจะได้นอนสักทีเพราะถ้าเกิดว่าต้องถ่ายอีกคลิปนึงนี่เลยก็คือตัดคืนนี้เลยแล้วลงพรุ่งนี้เช้าอีกใช่กลับมาที่บ้านแล้วนะครับผมคืนวันเสาร์ก็จะเป็นคืนที่ได้กลับบ้านนะคิดถึงมุมนี้มากไม่ได้ถ่ายคลิปมุมนี้โคตรนานก่อนที่เราจะย้ายไปลงหลักปักฐานที่ออฟฟิศเราก็ทำงานถ่ายคลิปที่นู่นตลอดเลยไม่ได้ถ่ายที่นี่เลยคือตอนนี้เนี่ยเราเอาคลิปกลับมาทำต่อนิดนึงคืออยากรีบให้มันเสร็จจะได้แบบมีเวลาทำอย่างอื่นนะอันนี้คือคลิปที่เราถ่ายไปเมื่อวันก่อนเรื่องที่เราแต่งเพลงนะก็เอามาทำอินเสิร์ตเราก็ใส่เทคอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปก๊อปลงอีกทีอันนี้คือโน้ตบุ๊กเดิมของผมนะครับซึ่งไอพีเมโปเนี่ยมันทำไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ามันช้ามากปกติก่อนหน้านี้ที่ทำมาเป็นปีผมทำใน Final Cut นะก่อนซื้อคอมใหม่ซึ่งเราตัดเฟรมไว้เสร็จแล้วนะก็จะเห็นว่าไอ้วิดีโอเนี่ยมันเป็นแท็กเดียวก็คือเรา Export มาจากเครื่องคอมใหญ่นะเอามาทำต่อก็พูดเรานิดนึงเพราะว่าคนในบ้านรับหมดแล้วเราก็ค่อนข้างเก่งใจนะครับทุกคนผ่านมาแล้วเกือบครึ่งเดือนนี่คือแบบหน้าโซมมากจริงๆช่วงนี้จะเห็นได้ว่าสิวมันขึ้นเมื่อเท่านี้สำหรับคืนนี้เราจะได้นอนแล้วพรุ่งนี้มีไปช่วยงานรุ่นน้องต่อนิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่งานหนักมากก็ได้นอนเยอะหน่อยไม่ต้องรีบตื่นนะวันจันทร์แล้วกลับสู่ออฟฟิศที่เรารักก็คือวันก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปดูรุ่นน้องแสดงจบปาร์ตี้นะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าคือก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นก็นอกจากนั่งเขียงงานอะไรอย่างนี้ก็เป็นวันพักวันหนึ่งมาวันนี้เหมือนเดิมไปประชุมงานที่บ้านอาจารย์ที่เดิมเลยนะซอยนั้นแหละก็ไม่ได้ถ่ายเลยเพิ่มเพราะว่ามันคล้ายๆเดิมนิดนึงวันนี้ก็เดี๋ยวมันก็จะซ้ำไปซ้ำมาเนาะอันนี้ก็เคลียร์จบไปส่วนหนึ่งตอนนี้พักอยู่เดี๋ยวเคลียร์ต่อนะครับผมมาแอบดูไลฟ์น้องนิกกี้สักพักแล้วกลับมาตั้งตัวเตรียมเข้าสู่สัปดาห์ต่อไปที่จะถึงนี้ถ้าจะพูดได้ถูก คือ2สัปดาห์หันหรือโหดหลังจากนี้มันจะเป็น2สัปดาห์ที่หนักหน่วงมากๆที่ผ่านมาคือแค่งานหนักอยู่หน้าคอมแต่ว่า2อาทิตย์นี้น่าจะต้องออกไปทำอะไรเยอะพอตัวนะวันที่17แล้วบอกเลยวันนี้เป็นวันที่แบบหนักหน่วงมากมีถ่ายคลิปรีแอควงใหม่ของ SM Aespa ใช่ปะคือตอนนี้ก็เพิ่งถ่ายซีนเปิดจบนะครับผมซึ่งเวลาตอนนี้มันประมาณบ่ายโมงแต่ว่าเพลงปล่อยบ่ายสี่ใช่ปะแต่ว่าคือเดี๋ยวเราจะยุ่งมากแล้วไอพวกคลิปที่เป็นเรียลไทม์อย่างที่เคยบอกเราต้องแบบลงให้ทันลงออนไทม์ให้ได้ก็เลยรีบถ่ายฉากแรกให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวออกไปทำงานอื่นนิดนึงเพราะว่ามีงานติดงานจริงแล้วเดี๋ยวกลับมาถ่ายต่อเพิ่งถ่ายเสร็จนะครับผมตอนนี้มั่งแบบเอื่นชุดแล้ววุ่นวายมากลืมเอาโทรศัพท์ถ่ายตัวเองตอนถ่ายไว้อีกทีหนึ่งนะเพราะว่าแบบค่อนข้างวุ่นนิดนึงบอกเลยว่ามีความสุขมากเพลงนี้กับวงนี้น้องน่ารักตั้งใจจะลงคลิปวันนี้เลยเพราะว่าแบบเรารอทำมานานมากแต่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองมันค่อนข้างรุนแรงยอมเลื่อนลง1วันแล้วกันคือตอนนี้ตัดเสร็จแล้วนะไม่ได้อ้างด้วยคือตัดเสร็จแล้วจริงๆจะเสียดายยอดวิวนะแต่ว่าก็ยอมจริงๆคืนนี้คงเคลียร์งานตัวเองอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็แผนทำช่องตัวเองอีก2อาทิตย์เนี่ยที่เหลืออยู่ของเดือนนี้เนี่ยต้องแบบเริ่มเดินงานแล้วว่าต้องไปดีลงานกับใครอะไรยังไงไม่งั้นไม่ทันแน่นอนนะโอเคก็วันนี้สั้นๆเท่านี้นะครับผมก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับผมไม่ได้ทำอะไรพิเศษเลยวันนี้นั่งทำงานเคลียร์งานที่มันเสร็จจะได้รีบทำธุระตัวเองต่อนะออกไปซื้อของใช้ส่วนตัวนิดหน่อยนะครับแล้วก็กลับมาเคลียร์งานต่อตอนนี้เนี่ยก็พักผ่อนนิดนึงแล้วมาดูเพลงใหม่จากน้องๆวงไลล่าจากยูนิตเบียงเคฟตัวเองพูดจริงๆนะเราอยากทำคลิปรีแอคเพลงนี้มากเลยเพราะว่าตอนเดบิวต์ก็ไม่ได้ทำแต่นั่นแหละทุกคนอย่างที่เห็นนะว่าช่วงนี้ก็หนักดวงนิดนึงแต่รอบหน้าไม่พลาดแน่นอนสัญญาตวีดน้องดิจี้ให้ได้คิดอยู่แค่นี้แหละพูดจริงๆนะคือเมื่อกี้แบบวุ่นวายมากเราก็เลยลืมเอาวันนี้มาถ่ายคลิปอันนี้ด้วยอีกทีหนึ่งคือแบบว่ามันเซตติ้งเยอะมากเว้ยแบบเนี่ยกล้องเป็นโนไมค์จอความใหญ่จอความเล็กเอาไว้แบบอัดเสียงต่อเป็นโนอะไรอย่างเงี้ยมันวุ่นวายมากเลยก็เลยลืมไปเลยว่าแบบเฮ้ยกูต้องถ่ายคลิปนี้ด้วยนี่วะวันนี้ก็คงไม่ทำอะไรมากนะก็นั่งตัดคลิปนี้แล้วก็นั่งเคลียร์งานค้างที่เหลืออยู่ให้มันเสร็จสักทีจะได้จบนะครับผมซึ่งมันยังไม่จบวันนี้หรอกแต่ว่าต้องใกล้เคียงกับคำว่าเสร็จอะนะส่วนใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็ไปดูกันเยอะๆนะตรงนี้นะมุมนี้มุมนี้ใช่นะกลับมาที่บ้านกับคืนวันเสาร์เหมือนเดิมเปลี่ยนห้องนิดหนึ่งเพราะว่าห้องนี้น่าจะใช้เสียงได้เยอะกว่านะคือวันนี้ตอนกลางวันอ่ะเราไปคุยงานมาก่อนด้วยนะเราถ่ายไว้ด้วยตอนแบบเราเดินไปถึงเตรียมจะคุยงานมีพูดเกินเรียบร้อยแต่ประเด็นคือตอนที่เราคุยงานเราลืมถ่ายตอนที่เราคุยกับเขาวันนี้วันที่21แล้วซึ่งจริงๆเป็นวันที่22ตอนตีหนึ่งกว่าไอแผนลงคลิปที่เราวางตั้งแต่วันที่1เลยแม่งพังมากคือไม่ได้เทนะแต่ว่าหลายๆคลิปมันต้องเลื่อนไปลงทีหลังจริงๆเพราะว่ามันไม่ทันจริงๆเว้ยโดยเฉพาะคลิปที่เราไม่สามารถจัดการด้วยตัวเองคนเดียวได้อะไรเงี้ยคือเอาจริงก็แอบเฟลนิดนึงแต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็ได้ทำคลิปลงมากขึ้นกว่าช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาซึ่งก็โอเคสำหรับตอนนี้นะครับผมเป็นคืนวันเสาร์ที่พูดจริงๆเสาร์แรกเนี่ยได้พักเต็มๆใช่ปะเสาร์ที่2ของเดือนคือเสาร์ที่แล้วก็ได้พักนิดนึงเสาร์นี้เนี่ยเป็นเสาร์แรกในรอบหลายอาทิตย์ที่ไม่ได้พักแบบเต็มๆนะคือต้องเอางานกลับมาทำที่บ้านแบบจริงจังนะครับผมแต่โอเคงานที่เราทำวันนี้ไม่ใช่งานยากมากนะก็เป็นแบบงานลอกโน้ตซึ่งพูดจริงๆคือมันเป็นงานที่ไม่ค่อยใช้สมองหรอกเพราะว่ามันไม่ต้องคิดอะไรเลยเว้ยเขามีโน้ตอะไรมาเราก็พิมพ์ให้มันเหมือนแค่นั้นแหละแต่นั่นแหละเราก็ต้องใช้พลังงานอยู่ดีนะครับผมเท่านี้สั้นๆนะก็ขอตัวทำงานก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันวันต่อไปมันจะเป็น9วันที่หนักที่สุดในรอบหลายเดือนของเราถ้าเราอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเราเลยตอนนี้มันก็พังมาระดับหนึ่งแล้วแหละเราจะพยายามไม่ให้พังคนดีฮัลโหลเทสไม่ตัวใหม่นะครับผมในที่สุดก็เสียเงินซื้อจนได้นะก็เราคงต้องใช้อีกยาวๆก็ซื้อติดไว้ดีกว่าเพราะว่าที่มีอยู่มันก็พกพาลำบากมากเวลาไปถ่ายคลิปข้างนอกนะวันนี้ก็มีเพลงใหม่ของก็อตเซเว่นนะเพลงบริดนะครับผมซึ่งจริงๆอ่ะเราควรทำคลิปรีแอคมากเว้ยเพราะว่าคนตามช่องเราอ่ะเป็นอากาเต้คนทั้งเยอะแต่อย่างที่ทุกคนเห็นนะสภาพเราช่วงนี้คือแม่งทำไม่ได้จริง คือสภาพเราตอนนี้ไม่พร้อมอยู่นะกล้องจริงๆทุกคนไม่นับคลิปนี้นะคลิปนี้คือยังไงก็ต้องถ่ายอยู่แล้วไม่ว่าจะชีวิตจะเป็นยังไงก็ต้องถ่ายความเป็นจริงให้หมดใช่ไหมแต่ว่าถ้าคลิปแรกอย่างนั้นคือแบบเราไม่ไหวจริงๆแต่คือเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งเขาจะมีอีกเพลงหนึ่งเราก็เลยตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเขาด้วยแหละว่ายังไงวันนั้นน่ะทำแน่ๆแต่วันนี้ขอพักจริงๆตอนนี้เนี่ยวันที่ 23 แล้วนะซึ่งเหลือเวลาอีก7วันใช่ปะแต่หลังจากที่เราพิจารณาอย่างละเอียดสุดๆแล้วนะเราตัดสินใจแล้วเว้ยว่าเราจะยืดมันออกไปเป็น45วันทำอะไรบ้างคือถ้าเอาแค่30วันอะ30วันเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจขนาดนั้นเว้ยแต่เราจะใช้45วันนี้ให้คุ้มค่าที่สุดเพราะว่ามันคือตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาใช่ปะแล้ววันที่16ธันวาเราจองตั๋วไปเที่ยวแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ตอนที่เราตัดสินใจจองตั๋วเที่ยววันที่16อะเราตั้งใจแล้วว่าภายในวันที่15ธันวาคมเราต้องถ่ายและตัดต่อครบทุกคลิปที่เราจะลงภายในปี 2020 เราพูดมาตลอดเราวางแผนล่วงหน้า2เดือนแต่ว่าทุกๆครั้งมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ว่างเราไม่ได้ทำคลิปจนบางทีมันก็ดูไม่เหมือนกับเราวางแผนล่วงหน้า2เดือนเว้ยแบบมึงแม่งโม้อะซึ่งโอเคเราเข้าใจคนดูแม่งต้องคิดอย่างนั้นแต่ปัญหาคือเราอยากทำให้มันดีมากๆจริงๆเราไม่อยากทำแบบให้มันเสร็จตามเวลาแล้วก็ลงไปเราอยากให้ทุกคลิปหลังจากนี้ของเรามันแบบมีคุณภาพมากกว่านี้จริงๆไมค์นี้ก็น่าจะโอเคนะน่าจะคุ้มค่าเท่านี้สั้นๆสำหรับวันนี้ไปวันต่อไปเข้าสู่วันที่เท่าไหร่แล้ววะวันที่24ตอนนี้ผมก็กลับมาที่มหาลัยนะสมัยเรียนปตรีก็คือที่ศิลปกรรมจุฬาจากที่แผนแรกคลิปย้อนรอยเฟชชี่ที่เราตั้งใจลงช่วงธันวาใช่ปะก็ต้องเปลี่ยนมาลงอาทิตย์นี้ดูอย่างที่เราบอกเมื่อวานก่อนหน้านี้ว่ามันต้องสลับสับเปลี่ยนอะไรเยอะนิดนึงแต่วันนี้ยังไม่ได้มาถ่ายอะไรก็คือมาคุยกับอาจารย์มาขอใช้สถานที่อะไรนี้ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ซีเรียสหรอกมันก็ไปถ่ายได้เลยแต่ว่าเราก็อยากขอให้มันเรียบร้อยเพราะเราก็ไม่ได้กลับมานานนะสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวไปฟิตเนสเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ได้เข้ามาหลายวันมากรู้สึกช่วงหลังๆนี่บวมง่ายมากเลยนะตี 2:25นะหน้าก็ต้องดูงานก็ต้องทำเราเพิ่งเคลียร์งานที่เป็นงานจ้างเสร็จนะตอนนี้ก็เลยแบบเพิ่งได้อาบน้ำแล้วก็ได้มาแบบทำนู่นทำนี่พอดีพรุ่งนี้เราไม่ต้องตื่นเช้าไปทำธุระอะไรก็ไหนๆก็ไม่ต้องรีบตื่นแล้วก็ขอเคลียร์งานให้มันเสร็จไปส่วนหนึ่งละกันอะไรอย่างนี้นะจะได้แบบสบายๆในวันต่อไปพรุ่งนี้ก็คงไม่ได้ไปไหนอยู่ที่เดิมทั้งวันก็ไหนๆก็อยู่แล้วก็จะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววะ25แล้ววันนี้จริงๆคือ24อยู่แต่ตอนนี้เป็นตี 2ของวันที่25โอเคเหลืออีก20วันสำหรับคลิปนี้นะวันนี้เนี่ยมาถึงแล้ววันที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนะเป็นคลิปที่เรามาย้อนรอยชีวิตการเรียนของเราจริงๆก็คือย้อนรอยมหาลัยนั่นแหละนะนี่คือแบบว่าเหนื่อยมากจริงๆคือแบบไม่เคยต้องทำอะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้ทำทำไมแต่ทำไปแล้วอันนี้รุ่นน้องมาช่วยถือกล้องให้นอกจากจะมาช่วยถือกล้องแล้วยังขับรถให้อีก นี่แหละทีมงานคุณภาพของผมเองนะถ้าอนาคตโปรดักชั่นผมมันไปได้ไกลกว่านี้มีงบประมาณเยอะกว่านี้เนี่ยลูกน้องผมก็ต้องทำแบบเดียวกันโอเคไหมทำแบบเดียวกันคืออะไรช่วยถ่ายฟรีช่วยขับรถให้ฟรีเหมือนกันเป๊ะบอกเลยเป็นทีมงานเราเนี่ยสบายแน่นอนทำงานสบายกูเนี่ยสบายกลับมาที่ออฟฟิศของผมเองซึ่งอันนี้เป็นชั้นล่างที่เป็นห้องซ้อมนะเดี๋ยวมันจะมีคอนเสิร์ตนะแล้วอันนี้คือผมก็ต้องแบบเอาของที่จะต้องใช้รวบรวมให้หมดแล้วพรุ่งนี้จะมีรถขนเครื่องมาอะไรแบบนี้แต่อันนี้พูดกันแบบตรงๆเลยคือหลักๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่หน้าที่เราหรอกเพียงแต่ว่าคนที่เขาเลสปอนตรงเนี้ยคือเพิ่งออกไปแล้วมันยังไม่มีใครมาแทนซึ่งปกติเขาจะทำเป็นหลักแล้วเราแค่ไปช่วยเขาแต่ทีเนี้ยพอมันไม่มีใครอยู่เนี่ยแล้วเราดันเป็นคนเดียวที่นอนออฟฟิศอะจริงๆก็จะดื้อไม่ช่วยก็ได้เว้ยแต่ว่าถ้าสมมุติผมไม่ทำใช่ปะสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะวุ่นวายแล้วผมก็ต้องไปช่วยทำอยู่ดีก็เลยทำให้แม่งเสร็จไปเลยนะถึงแม้ว่าจะทำเกินหน้าที่ก็ไม่เป็นไรทุกคนคือเราโอเคนะเราโอเคจริงๆเราโอเคจริงจากเมื่อกี้นี้นะครับก็เป็นการซ้อมวงพนังซ้อมกับน้องๆที่ศิลปากรเหมือนที่ผ่านมาซึ่งตั้งแต่ถ่ายคลิปนี้ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3ตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังจะไปที่โรงแรมที่จะเล่นคอนเสิร์ตนะครับก็คือไอ้ที่ผมจัดโน้ตมาตลอดหรือว่าแม้กระทั่งวันก่อนหน้าที่เอาขนของออกมานั่นแหละนะถ้าจะเล่าให้บางอย่างหนึ่งคือเมื่อคืนน่ะเราเหนื่อยมากเลยเรานั่งตัดคลิปอยู่ใช่ปะก็คือคลิปที่ไปถ่ายที่จุฬาแล้วเราน็อกไปเลยคือแบบรู้สึกตัวอีกทีตอนเช้าคือไม่ได้เริ่มตัดคลิปจากแผนที่ตั้งใจจะลงวันพรุ่งนี้เนี่ยเราว่าไม่ทันแล้วแหละแต่ก็อย่างน้อยก็ได้นอนนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นการนอนแบบไม่ได้ตั้งใจจะนอนนะแต่ดีแล้วร่างกายก็ได้ฟื้นมาระดับหนึ่งคืนนี้พร้อมลุยต่อ วันนี้ยุ่งมากไม่ได้ถ่ายอะไรเลยคือตอนนี้แบบเริ่มดึกใช่ป่ะก็คือวันนี้แบบตอนกลางวันเราก็ทำงานที่ออฟฟิศด้วยแบบนั่งตัดคลิปไอ้ย้อนรอยมหาลัยเนี่ยนะแล้วตอนนี้คือเรามาที่โรงแรมที่เขาเล่นคอนเสิร์ตกันใช่ป่ะแล้วเราต้องรอเก็บของก็เลยเอ็กพอร์ตไฟล์จากคอมใหญ่มาลงคอมเล็กเป็นเอ็กพอร์ตเป็นไฟล์เดียวเพราะคอมนี้ไม่แรงมากแต่เอามาทำอินเสิร์ตทำเทคแปะรูปอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วจะกลับไปที่ออฟฟิศอีกทีเอาไปลงคอมใหญ่อีกทีเหนื่อยจริงๆนี่คลิปนี้เราเจอกันหลายรอบแล้วนะเนี่ยนี่คลิปนี้เราเจอกันวันที่3แล้วนะใช่แล้วคนรู้ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมึงไม่รู้จักใครแล้วใช่ไหม วันนี้เราอยู่งานจับมือเราถ่ายคลิปกันยามเช้าอันนี้คือเรามาแบบอะไรนะเขาเรียกว่ามาถ่ายคลิปคอนแลบก็ใช้เวลาอยู่เท่าไหร่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ถือว่าเรียบร้อยผ่านไปได้ด้วยดีอยู่ที่ว่าใครจะลงช้ากว่ากันเพราะช่วงนี้เราขี้เกียจทั้งคู่และไม่รู้ว่าอันนี้กับอันนู้นอันไหนลงก่อนแต่วันนี้เราจบงานได้เร็วเพราะว่าเรามีน้องทันมาช่วยนะครับผมให้ดูครับผมเป็นคนคิดโจทย์อะไรมาให้เราครับใช่ครับผมกลับไปปูคุยกันละคือช่วงนี้เราก็ขี้เกียจทั้งคู่ใช่ปะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยก็ให้น้องทันคิดได้หมดเลยเราอยู่หน้ากล้องอย่างเดียวเรามีกรุ๊ปแล้วก็วันนี้คือประมาณช่วงกี่โมงนะเที่ยงวันนี้เรามีหลายอย่างเดี๋ยวไปต่อเลยกลับมาบ้านแล้วซึ่งปกติเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมจะกลับวันเสาร์นะแต่ว่าอย่างวันนี้วันอาทิตย์ตอนเช้าเนี่ยผมไปถ่ายคลิปที่ไบเทคใช่ปะที่ทุกคนได้ดูไปก็เป็นอาทิตย์แรกที่ไม่ได้กลับบ้านวันเสาร์แล้วต้องมากลับวันอาทิตย์แทนซึ่งโชคดีมากเพราะว่าปกติวันจันทร์เนี่ยที่ทุกคนดูเราก็จะตื่นไปประชุมตอนเช้าใช่ปะแต่พรุ่งนี้เนี่ยเจ้านายเราต้องไปคุยกับลูกค้าที่อื่นก็เลยยกเลิกประชุมไปซึ่งก็ถือว่าดีได้นอนมากขึ้นนิดนึงก่อนนอนคืนนี้ก็ได้พักนิดนึงตอนนี้ดู YouTube เปื่อยๆก่อนดูซีรีส์เรื่องสตาร์ทอัพอย่างที่รู้กันช่วงนี้เราบ้ากินเคอร์มากถ้าใครดูคลิปนี้ก็จะรู้ทุกวันนี้ไม่ไปแล้วนะติ่งเกาหลีเนี่ยทุกวันนี้เป็นติ่งบิวตี้บล็อกเกอร์นะสำหรับพรุ่งนี้ไม่ต้องไปประชุมตอนเช้าแต่ว่าเดี๋ยวมีงานตอนบ่ายแล้วตอนเย็นมีถ่ายคลิปเรียกคอนเสิร์ตซึ่งอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ถ่ายเพราะว่าไม่สบายจริงๆนะอ่ะไปวันนี้เนี่ยไปทำงานมาทั้งวันนะครับผมแล้วก็เนี่ยกลับมาจริงๆต้องถ่ายคลิปก็เซเว่นแต่ว่าพอดีกว่าจะเลิกงานมันตอนเย็นนะค่ำๆแล้วมีจันทร์ช็อกโลกพอดีแล้วผมก็อยากโทรมากวีคนี้โทรมาประมาณเกิน200สายแล้วนะครับผมยังไม่ติดสักทีนะพอดีว่าแขกรับเชิญวีคนี้นะครับผมมิโตะมารีนะผมอยากโทรให้ติดมากเลยยังตื้ออยู่เดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวผมค่อยถ่ายคลิปก็เซเว่นแล้วกันอันนี้มันแบบไม่ได้ต้องมาเรียลไทม์นะอันนี้มันไลฟ์นะขอพยายามโทรให้ติดก่อนนะมีกึกมาแม่งเลยศิลปินคนไหนชอบลืมอุปกรณ์ครับโอ๊ตปาโมดปลาข้าวปลาของเสกลืมโชว์หลังจากไปฟิตเนสเสร็จนะครับผมวันนี้ไม่ทำอะไรพิเศษนะก็นั่งตัดวิดีโอเหมือนเดิมเป็นที่ถ่ายไว้เมื่อคืนก็คือเป็นคลิปเรียกช่างกับเซเว่นซึ่งลงไปสักพักหนึ่งนะตอนนี้ไม่ทำอะไรนะก็นั่งกินข้าวพักผ่อนแล้วก็นั่งดูพี่ส้มมารีกับคลิป30วันหรือพูดง่ายๆคือแรงบันดาลใจของผมในการทำคลิปนี้นั่นเองคืนนี้คงไม่ทำอะไรพิเศษก็นั่งเคลียร์งานที่ค้างไว้เหมือนเดิมที่ไม่ใช่งานท่องตัวเองนะเป็นงานที่เรารับจ้างทำมาแล้วก็แผนคลิปข้างตัวเองก็คงแบบวางแผนต่อไปอะไรแบบนี้สั้นๆวันนี้นะมาถึงที่เรื่องคอนเสิร์ตนะสำหรับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววะวันที่2ธันวาก็จะเป็นวันที่32ของคลิปนี้นะครับผมนี่เรื่องน้องผมเองนะเดี๋ยวเข้าไปซ้อมแป๊บนึงนะครับค่อยว่ากันอย่างที่เห็นนะทุกคนชีวิตช่วงนี้เนี่ยดำเนินมาได้ด้วยกาแฟดำนะและอีกหลายวันหลังจากนี้ก็ต้องดำเนินด้วยกาแฟดำเช่นเดียวกันนะอันนี้มาถ่ายวิดีโอให้งานลูกค้านะครับซึ่งผมเนี่ยก็คงไม่ได้ถ่ายตัวเองตอนถ่ายนะเพราะว่าผมก็ไม่มีทีมงานเป็นตัวผมคนเดียวนะก็เดี๋ยวกลับไปเจอกันที่ถ่ายตอนนี้นี่ประมาณตี 3นะคือเหนื่อยมากวันนี้แบบวันนี้ง่วงตั้งแต่ตี 3มันเป็นเรื่องที่แปลกเว้ยทุกคนเพราะว่าผมต้องส่งงานพรุ่งนี้บ่ายให้ได้ อันนี้งานจ้างนะแล้วปกติถ้าเป็นเคสเนี่ยคือถ้ามันต้องส่งแล้วอ่ะให้ผมอดนอนนั่นก็ทำได้เว้ยเพราะว่ามันต้องส่งไงถามว่าง่วงไหมจริงๆอ่ะตอนนี้ง่วงมากเลยนะแต่เราอ่ะพยายามรีบนอนแล้วแบบตื่นมาทำต่อตอนเช้าเพื่อให้ส่งได้ทันใช่ปะไม่รู้ว่าทุกคนเคยเป็นกันหรือเปล่าเวลาแบบถ้างานมันไม่เสร็จอ่ะมันง่วงขนาดไหนมันก็ไม่หลับแต่พอไปทำอ่ะงานก็ไม่เดินพูดจริงเราเครียดมากเลยอ่ะก็ถ้าใครมีวิธีแก้หรือมีคำแนะนำอะไรก็บอกกันได้นะครับผมตอนแรกอาจจะไม่ถ่ายแล้วนะอาจจะข้ามวันแม่งเลยโอเคไว้ว่ากันนะและนี่คือความสุขของชีวิตฟรีแลนซ์นะครับผมรับเชิญจ้าอะไรเมื่อวานใครเครียดเมื่อคืนใครเครียดอะไรไม่มีก็จริงๆวันนี้ก็ตื่นเช้ามาเคลียร์งานต่อแล้วก็ส่งงานไปอีกที่หนึ่งแต่ไม่ได้ถ่ายไว้ตอนนั้นแล้วก็มารับเช็คเดี๋ยวขอไปเติมพลังหน่อยอีกนิดนึงบอกตรงๆวันนี้อยู่นะคอมทั้งวันแบบทั้งวันจริงๆตั้งแต่ตื่นก็คือคลิปที่เราค้างไว้ที่แบบตั้งใจจะลงวันนี้ให้ได้ซึ่งมันก็ไม่ทันแล้วแหละแล้วก็ไม่ทันพรุ่งนี้ด้วยคือคลิปที่ไปถ่ายกับเพชรภูกับน้องซันนะครับที่งานจับมือเบนเคนะทีนี้จะให้ลงวันจันทร์เนี่ยก็ไม่ได้วันจันทร์มีอีกคลิปหนึ่งที่ยังไงก็ต้องทำมันนั้นก่อนเลยเอาเป็นว่ามันก็คงไปวันอังคารมั้งไม่ก็วันพุธอะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้ก็ 80% แล้วเหลืออินเสิร์ตดูเหมือนตัดง่ายไม่มีอะไรใช่ปะเดี๋ยวยืดให้ดูแล้วกันนะนั่นแหละคือสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงทำไม่เสร็จสักทีคือจริงๆเนี่ยจะให้อดนอนวันหนึ่งแล้วลงพรุ่งนี้ให้ได้อะเป็นไปได้เว้ยแต่ว่าเราไม่อยากทำอย่างนั้นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราต้องแบบเคลียร์หลายอย่างก็เลยบอกว่าไม่อยากอดนอนวันนี้วันเสาร์แล้ววันเสาร์เดี๋ยวเราก็ต้องกลับบ้านนะตอนนี้ก็จะสี่ทุ่มแล้วได้เวลาต้องรีบกลับบ้านแล้วนะคือเราอยากกลับไปนอนบ้านวันเสาร์ให้ได้ทุกเสาร์ยกเว้นว่าแบบมีงานสำคัญมากๆจริงๆเพราะช่วงก่อนหน้านี้เขาอดนอนมาเยอะแล้วเดี๋ยวช่วงหลังจากวันนี้ก็อาจจะต้องอีกหลายวันเหมือนกันบ่ายวันอาทิตย์กับชีวิตที่บ้านตัวเองนี่คือผมอยู่บ้านนะเมื่อคืนแล้วก็นี้ไปแวะไปเซเว่นมาแล้วก็กำลังจะกลับเข้าบ้านทุกครั้งที่ได้กลับบ้านนี่มันเหมือนแบบเรารีเฟรชตัวเองมากเลยถึงแม้ว่าช่วงนี้มันจะไม่ค่อยได้รีเฟรชเต็มที่เท่าไหร่นะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้กลับนะครับมาประชุมงานที่เดิมทุกวันจันทร์ตอนนี้เสร็จงานแล้วเดี๋ยวกลับไปถ่ายคลิปเรียกกันจูบอลนะซึ่งก็แน่นอนแหละเพราะว่าคนตามคลิปช่องผมส่วนใหญ่ก็เป็นตัดวงนี้ใช่ปะเป็นยูทูบนะไปกันเลยถ่ายคลิปเรียกไกจูวอนเสร็จแล้วซึ่งก็ไม่ได้หยิบโทรศัพท์มาถ่ายตัวเองตอนทำคลิปนะเพราะว่าเรารีบทำคลิปนั้นมากก็เลยแบบปล่อยผ่านไปเลยก็ตอนนี้กำลังจะถ่ายอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปแบบสบายๆนะแบบว่าเล่าเรื่องตอนเราโทรไปรายการจันช็อกโลกอะไรอย่างนี้พอดีของรางวัลเนี่ยมันเพิ่งส่งมานะแล้วช่วงนี้ก็ทำคลิปอื่นไม่ทันแล้วนะครับผมซึ่งถ้าใครดูคลิปนี้ตั้งแต่วันแรกไล่มาก็จะเห็นว่าแบบไอ้ที่เราตั้งใจทำไม่ยังไม่ได้ทำสักอย่างเลยใช่ปะก็นั่นแหละก็ถือว่าเป็นคลิปดูง่ายๆบ้างละกันนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ค่อนข้างจะว่างนิดหนึ่งไม่ได้ติดงานที่ไหนผมก็เลยตั้งใจว่าจะเคลียร์งานตัวเองให้เสร็จหมดเลยก็คือทั้งหมด3คลิป2คลิปของผมเองใช่ปะคลิปที่ไปถ่ายกับเพชรภูอันนั้นเหลืออินเสิร์ตแล้วก็คลิปที่ผมถ่ายเมื่อคืนนี้ก็คือมันตัดง่ายอยู่แล้วอันนั้นก็คือกะทำให้เสร็จวันนี้เลยแล้วก็อีกคลิปหนึ่งจะเป็นคลิปงานจ้างของผมเองที่ไม่เกี่ยวกับช่องผมนะก็ตั้งใจว่าวันนี้จะเคลียร์ให้จบหมดเลยวันนี้เนี่ยเป็นวันอังคารนะซึ่งปกติวันอังคารเราจะไปฟิตเนสไม่ได้ใช่ปะแต่พูดจริงๆสารภาพเลยขี้เกียจนะแต่ไหนๆก็ขี้เกียจแล้วก็เอาเวลาที่ไม่ได้ไปฟิตเนสเนี่ยเคลียร์งานให้จบแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยผมออกไปกินข้าวข้างนอกเพื่อให้แบบได้ร่างกายมันได้ขยับเขยื้อนนิดนึงเพราะว่าถ้าตื่นมาแล้วอยู่แต่ในห้องทั้งวันมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็สั้นๆนะครับผมวันนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะไปที่ผมตั้งกล้องถ่ายตัวเองทำงานเมื่อกี้เนี่ยคือเพิ่งกดเมื่อกี้ก็จริงนะแต่จริงๆผมนั่งอยู่ตรงนี้มาเกือบ10ชั่วโมงแล้วมั้งนะวันนี้เนี่ยที่เราบอก3คลิปมันคงไม่เสร็จวันนี้หรอกแต่ว่าตั้งเป้าให้มันเสร็จไว้ก่อนมันจะได้ใกล้เคียงกับคำว่าเสร็จนะก่อนถ่ายเมื่อกี้นี้ผมเพิ่งลงคลิปอันนี้ไปซึ่งยังไม่ได้เปิดพับบิกนะเดี๋ยวตั้งเวลาไว้วันหลังเป็นครั้งแรกที่แบบทำเสร็จล่วงหน้าหลายวันนะไม่ได้อยู่ในจุดนี้มาค่อนข้างนานนิดหนึ่งเป็นคลิปที่ผมแบบไปถ่ายกับเพชรภูตอนนู้นจำได้ใช่ไหมก็นั่นแหละไปลงแล้วน่าจะเปิดพับบิกหลังจากวันนี้ประมาณ 2-3 วันนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีตอนนี้เนี่ยคลิปที่ต้องลงพรุ่งนี้คือยังตัดไม่เสร็จเลยก็คือคลิปที่ผมถ่ายไปเมื่อคืนนี้นะก็ขอทำต่อแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปวันต่อไปเลยไปสวัสดีจ้ะไม่เคยได้มาถ่ายทันก่อนซ้อมเลยนะทุกทีก็จะลกๆนิดหนึ่งจริงๆก็คือมาไม่ทันนั่นแหละ พูดจริงๆพอคิดไปคิดมาแล้วคลิปนี้อาจจะต้องยืดอีกรอบหนึ่งจาก45วันเป็น60วันนะแล้วตอนนี้ผมกำลังตัดสินใจทำ cover ไลล่านะครับผมซึ่งผมเพิ่งตัดสินใจเมื่อคืนก่อนนี้เลยนะแล้วก็ถ่ายคลิปเบื้องหลังไปแล้วด้วยซึ่งทุกคนน่าจะได้ดูก่อนคลิปนี้อยู่แล้วนะครับผมถ้าผมไม่เทงานนะไอตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วผมจะเทไม่ทำแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันมีเวลา3วันกับการ cover 1เพลงนี้ก็ยากพอตัวนะอันนี้เป็นโปรแกรมพิมโนตนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นรายละเอียดในคลิปนั้นไปแล้วนะก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตทำเพลงอันนี้ให้มันเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปวันต่อไปเลยไปก็คือไม่ได้ถ่ายเลยอันนี้คืออัดร้องแล้ว cover ไลล่านะดูตาช้ำๆใช่ป่ะเดี๋ยวให้ดูเวลา 5:00 แล้วยังอัดไม่เสร็จเลยจ้านั่นแหละทุกคนผมแม่งเป็นอย่างนี้แหละตอนเขาประกาศตั้งนานไม่อยากทำไงคิดว่าจะไม่ส่งพอมันใกล้ๆเดดไลน์ปุ๊บอ่ะเอาหน่อยแล้วกันวะแม่งก็เลยเป็นอย่างนี้นะวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะ12ใช่ป่ะก็เป็นวันที่42ของคลิปนี้นะซึ่งทุกคนน่าจะได้ดูทั้งคลิปที่ผมทำ cover แล้วก็คลิปที่ผมทำเบื้องหลังใช่ป่ะว่าแบบผมทำไปเกือบหมดแล้วเราก็เพิ่งเห็นว่าเขาประกาศเลื่อนทีหลังใช่ปะซึ่งก็เลยทำให้แบบนี่คือสภาพของการแทบจะอดหลับอดนอนมานะครับผมอาจจะดูดีนิดหนึ่งเปล่าอันนี้คอนซีลเลอร์นะอันนี้คุชชั่นก็เลยแบบดูดีนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่จริงๆคือจะไปแล้วนะประมาณนี้แหละนะไม่มีอะไรเพราะว่าจริงๆคือมัวแต่ยุ่งทั้งวันแล้วก็เพิ่งมาเห็นตอนดึกว่าเขาเลื่อนนั่นแหละด้วยอะไรหลายอย่างก็เลยทำให้ตั้งใจว่าวันเนี้ยตอนแรกจะไม่กลับบ้านซึ่งกลับตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่ามันดึกมากแล้วก็ต้องกลับวันอาทิตย์แทนแล้วก็น่าจะไม่ได้กลับไปนอนด้วยคือแวะกลับไปแล้วตอนดึกก็ออกมานะครับเพราะว่าวันจันทร์ผมก็มีงานเหมือนกันก็วันนี้ขอพักเท่านี้เพราะว่าใกล้ไปแล้วจ้ากลับมาสู่บ้านของผมนะครับนี่คือปากซอยบ้านนะไปเซเว่นมาซื้อของมาช่วยที่บ้านทำอาหารนิดหนึ่งผมเคยเกลียดบล็อกเกอรี่มากเว้ยแต่ว่าผมพอทำใจกินมันได้แล้วเนี่ยมันดีกับตัวเองจริงๆถึงแม้ว่าทุกวันนี้ผมจะยังเกลียดอยู่ก็ต้องกินนะเมื่อคืนผมไม่ได้มานอนบ้านใช่ปะอย่างที่ทุกคนเห็นนะก็คือเนี่ยเพิ่งกลับมาเลยสายๆนะครับแล้วเดี๋ยวเย็นๆก็กลับไปหนักหน่วงกันที่ออฟฟิศต่อนะโอ้ยเชี่ยคนหนักเลยประตูก็ไม่ได้ทำอะไรมากวันนี้ก็ถือว่าได้รีเฟรชตัวเองสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าอย่างน้อยการได้กลับมาบ้านแป๊บหนึ่งก็เป็นการรีเฟรชตัวเองดีกลับสู่วันจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะมาที่เดิมนะซอยเดิมเนี่ยซอยเนี้ยคุ้นๆกันไหมอาจจะเห็นกันบ่อยแล้วในคลิปนี้นะครับผมแต่ก็ชีวิตมันต้องเข้าวนลูปนะคุณจริงแล้วตอนนี้เนี่ยประชุมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็กำลังจะไปเอาของนะครับแล้วก็ไปถ่ายงานไปถ่ายวิดีโอให้งานลูกค้านะครับตอนเย็นนะจะไปเที่ยวอยู่แล้ววันพุธนี้แต่ว่าก็ยังรับงานนี้เพราะว่ารายได้ก็สำคัญไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวตอนผมถ่ายงานให้ลูกค้าตอนเย็นผมจะได้ถ่ายตัวเองหรือเปล่านะเพราะว่ามีผมคนเดียวรอบนี้ไม่มีทีมงานก็ไว้ว่ากันละกันนะครับผมตัดมาอีกทีก็คือถ่ายงานเสร็จแล้วนี่คือกระเป๋ากล้องกระเป๋าอุปกรณ์ของผมทั้งหมดเลยนะขอตัวกลับออฟฟิศสักพักหนึ่งกลับมาที่มุมเดิมของเรานะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาโอ้จะตีสองแล้วนะถ้านับว่าเป็นคืนวันจันทร์อยู่นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเช้ามืดวันอังคารแล้วแต่ว่าเช้าวันพุธเนี่ยอีกประมาณไม่เกิน30ชั่วโมงหลังจากเนี้ยผมต้องไปขึ้นเครื่องแล้วไปเที่ยวแล้วเว้ยซึ่งก็คือที่ผมบอกว่าผมจองตั๋วเที่ยวกระบี่ไว้ใช่ป่ะต้องเคลียร์ทุกอย่างให้จบอะไม่งั้นคือไปเที่ยวไม่ได้อะไม่งั้นคือต้องทิ้งตั๋วเพราะว่างานไม่เสร็จก็เท่านี้นะครับสำหรับวันที่เท่าไหร่วะวันที่44โอเคเจอกันตอนนี้เนี่ยใกล้จะ10โมงละกระเป๋ากล้องเซตเดิมเลยก็คือคลิปเดียวกับที่ถ่ายช่วงเย็นเมื่อวานนี่แหละแล้วก็ต้องปิดจ็อบให้ได้วันนี้เลยเพราะว่าไม่งั้นจะไม่ทันนะครับผมแต่จริงๆวันนี้คือไม่ได้จบแค่นี้วันนี้คือหนักหน่วงมากมีหลายอย่างที่ต้องทำมานะไปที่ผมไปถ่ายมาเมื่อวานตอนเย็นกับเมื่อเช้าวันนี้นะตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วก็รอส่งงานไปให้เขาตรวจอยู่แต่ถ้าเกิดไม่ผ่านเราต้องแก้อะไรนิดหน่อยเนี่ยตอนนี้ไม่ทันละเดี๋ยวผมต้องไปธุระอีกที่หนึ่งภารกิจสุดท้ายก่อนไปเที่ยวทำไมก็จะไปเที่ยวมันต้องเหนื่อยขนาดนี้นั่นแหละครับทุกคนไม่พึ่งกับนี่ไม่ทันจริงๆวันนี้นะได้พักแล้วทุกคนวันที่16แล้วนี่แบบว่าอยู่ในจักรุซี่นะก็มีความลำบากในการถ่ายนิดหนึ่งเสียดายคือแบบตอนเย็นเรากลับมาไม่ทันไม่งั้นจะแบบให้ดูวิวตรงนี้เว้ยคือแม่งสวยมากจริงๆทีเนี้ยพอคิดไปคิดมาเนี่ยคือผมก็ต้องอยู่กระบี่แบบถึงวันที่18ใช่ปะแล้วผมก็ทำคลิปแยกด้วยซึ่งน่าจะลงไปแล้วไม่ดิคลิปนี้มันลงก่อนนี่วะหรือว่าคลิปไหนลงก่อนวะเอาเป็นว่าสักคลิปนึงแหละนะน่าจะลงก่อนเพราะฉะนั้นสำหรับวันที่17-18ที่ผมอยู่กระบี่เนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ในคลิปนี้เลยนะก็ไปรวบยอดในนั้นเลยละกันตอนนี้ขอเสิร์ฟความฟินก่อน พักอยู่2วันนะเพื่อกลับมาอดนอนต่ออีก10กว่าวันที่เหลือสุดท้ายของปีนี้คือจริงๆอ่ะช่วงตั้งแต่ไปกระบี่มาไม่ได้ถ่ายคลิปนี้อย่างที่บอกก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายอะไรแบบอยู่ในนี้เลยนะก็สั้นๆเลยเท่านี้แหละนะครับวันนี้คือวันนี้เนี่ยตอนเช้าเรามาซ้อมกันที่เดิมกับวันสุดท้ายก่อนผมไปกระบี่เลยนะแต่ว่าด้วยความที่มันวุ่นวายมากก็เลยไม่มีเวลาหยิบมาถ่ายอะไรนะครับผมตอนนี้เรากำลังไปงานต่อไปอีกงานหนึ่งเป็นงานถ่ายวิดีโอแล้วคุณลุงให้ผมขัดจะโดนด่าเนี่ยก็นั่นแหละครับก็จริงๆเนี่ยไปพักมา3วันเพื่อมาอดนอนต่ออีก12วันนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน50แล้วแล้ววันนี้ก็ไม่ได้อยู่กับใครเลยแล้วก็อยู่กับคนที่อีกแล้วเหรอคือถ้าเกิดว่าใครดูตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันเนี้ยจะรู้เลยว่าตอนแรกเนี่ยแผนแรกคือคลิปนี้30วันเจอกันแล้วประมาณ3รอบจนยืดมาเป็น45วันจนเนี่ยยืดมาเป็น60วันเจอรอบที่4แล้วล่าสุดตอนนี้เนี่ยจะยิ่งกว่า60วันแล้วก็คือว่าจะไม่ทำแล้วว่าจะเทแล้วจะลบฟุตเทจหมดแล้วเนี่ยติดเนี่ยหายไป50วันจะลบแม่งหมดเก็บไปดูเองเดี๋ยววันนี้เราก็ถ่ายงานนะครับผมที่เดิมที่ผมมาถ่ายเมื่อวานเลยนะสลับทีมงานนิดหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้แค่นี้แหละพอละครับบ๊ายบายโอ้ยมาถึงเช้าวันจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะอย่างที่เห็นนะวีคที่ผ่านมาผมไม่ได้กลับบ้านวันเสาร์นะคือจะกลับวันอาทิตย์แทนเพราะว่ามีงานเนาะทำอาหารอยู่อันนี้ต้องทำเช้านิดหนึ่งก่อนจะไปประชุมงานอีกครั้งจริงๆวันนี้เฟลมากเว้ยทุกคนคือตอนแรกอะเรามีงานแสดงงานหนึ่งเป็นงานของศิลปากรนะงานมหาลัยอันเนี้ยอันโปสเตอร์ที่เราขึ้นตรงเนี้ยนะนั่นแหละแต่ว่าด้วยปัญหาโควิดอะมันเลยยกเลิกอันนี้เราเฟลจริงเว้ยทุกคนพูดจริงว่างานนั้นเป็นงานฟรีนะไม่ได้ตังค์แต่ว่าปีนี้เราไม่ได้มีโอกาสเล่นอะไรแบบนี้เยอะแล้วมันเป็นงานที่แบบเราได้เล่นกับรุ่นน้องเล่นกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยคือมาเจออย่างนี้จริงๆกับดาวมากเมื่อคืนเราเซ็งจนเราไม่ตอบเมสเซจใครเลยเพราะว่ามั่งไม่มีอารมณ์จะคุยคือตอบแค่เรื่องงานอันนี้แหละที่แบบต้องแก้ยังไงจะเลื่อนไปเมื่อไหร่คือคุยแค่นั้นแหละใครทักอะไรมาเราไม่ตอบเลยอะมั่งแบบไม่โอเคแต่ก็ทำอะไรไม่ได้วะนะก็ต้องยอมรับไปตามสภาพนะครับผมนี่ขนาดงานฟรีมันยังเซ็งขนาดนี้ถ้างานได้ตังค์มันจะเป็นไงวะเดี๋ยวไปต่อกันวันนี้นะมากันถึงวันที่22แล้วก็คือวันนี้นะครับเพิ่งลงคลิป cover เพลงไลล่าวานิลานะที่ผมทำเป็นนะครับเบลล่าซึ่งลงไปก่อนคลิปนี้ไม่กี่วันนี้เองนี่อัปโหลดเรียบร้อยแต่ตอนที่ผมถ่ายนี่ยังไม่เปิด public นะยังจัดการอะไรอีกนิดหน่อยอาจจะเห็นว่าคลิปนี้เราจะไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่อง cover เพลงนะอันเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแผนเราไม่ผิดอ่ะมันจะมีคลิปที่เราถ่ายแยกไว้อีกทีไว้ว่าแบบเบื้องหลังตอนที่เราทำ cover เพลงเนี่ยมันแบบเป็นยังไงตั้งใจจะลงประมาณวันที่25-26 ธันวาคมก็ไม่รู้จะทันไหมเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันทันนะก็จะเป็นคลิปนั้นก่อนอยู่แล้วก็จะได้เห็นเต็มๆนะครับผมคลิปนี้ก็จะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะก็ตอนนี้เนี่ย18:00 นนะวันที่22ยังไม่จบแค่นี้มีภารกิจสำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับคนที่ติดตามช่องเรามานานยิ่งด้วยคอนเทนต์เคป๊อปยิ่งด้วยอาจวอนเนี่ยเป็นคลิปที่สำคัญมากจริงๆเดี๋ยวไปดูกันถัดมาจากเมื่อกี้นี้หลายชั่วโมงอยู่กลับมาแล้วนะครับผมกับคลิปที่ทุกคนรอคอยซึ่งก็ไม่รู้ว่ารอคอยหรือเปล่านะแต่ว่านาภาษาเต็งนะซึ่งน่าจะลงไปแล้วถ้าตัดทันนั่นแหละไปดูกันเองเดี๋ยวขอถ่ายก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายเลยนะได้กลับมาเข้ายิมแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นเยอะนะโอ้ไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มานานอยู่แอบขี้เกียจไปนานแต่พูดจริงๆวันนี้ก็ยังไม่ได้เต็มเซสชั่นนะเพราะว่าเราก็หยุดไปนานมันก็อาจจะไม่ไหวนิดนึงแต่ก็ดีกว่าแบบขี้เกียจต่อไปนะตอนนี้ก็คือเพิ่งกินข้าวเสร็จนะเราก็กำลังจะไปถ่ายคลิปสำคัญอีกคลิปหนึ่งเจอกันคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษมากก็คือฉลองครบรอบ2ปีช่องเราเองนะดูโน้ตอยู่จอหนึ่งอีกจอหนึ่งก็เป็นโปรแกรมอัดเสียงนี่แหละพูดจริงๆคือวันนี้วันเดียวถ่ายไป3คลิปเลยเครียดจัดนะเพราะว่าโควิดทำเอาแบบอาจจะไม่มีงานก็เลยคิดบ้าอะไรไม่รู้ก็ถ่ายไปหมดเลยเป็น Dirty Blocker 2 รอบนะก็ลงไปเถอะนะจะได้หายเครียดก็นั่นแหละวันนี้คืออาจจะมีแค่นี้แต่ว่าในคลิปที่ลงเนี่ยมันก็จะมีเยอะหน่อยนะไปวันต่อไปเลยวันนี้เดินจากออฟฟิศที่ราชเทวีมากินข้าวที่จุฬาก็เดินเลยแล้วก็เดินมาแล้วก็เดินกลับนะที่ยอมเดินไกลเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ต้องกลับไปปัดงานที่ออฟฟิศยาวๆเลยไม่ได้ออกไปไหนชีวิตช่วงนี้ก็จะวนลูปนิดนึงละนะด้วยความที่ว่างานแม่งโดนแคนเซิลหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวไปปัดงานกันต่อตัดเสร็จแล้วคลิปครบรอบ2ปีมันอยู่ตรงนั้นเมื่อคืนนอนไม่ค่อยพอนิดนึงแอบเหนื่อยเหมือนกันนะก็คือตอนที่เราตัดเสร็จเราก็รอมันเอ็กพอร์ตเนี่ยก็มานอนรอบนเตียงเดิมของเราแล้วรู้สึกเหมือนจะวูบไปประมาณ10นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นมาแบบเชี่ย6 โมงกว่าแล้วยังไม่ทันได้ลงเลยคือเนี่ยแค่เดินไปแล้วก็อัปโหลดเนี่ยเสร็จแล้วนะแต่ตอนนี้ขี้เกียจคืออยู่อย่างนี้มา10 กว่านาทีแล้วด้วย ว่าเดี๋ยวไปดูกันต่อนะก็ถ้าเกิดว่าดูตามภาพนะตอนเนี้ยผมทำไอ้นี้เสร็จแล้วไอ้คริสต์มาสก็คือครบรอบช่อง2ปีอันนี้ใช่ปะอันนี้เนี่ยแผนที่ตั้งใจจะลงเนี่ยก็คือลงแม่งเกือบทุกวันเลยตั้งแต่26 27 28 30 31 1ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยถ่ายหมดแล้วฟุตเทจเนี่ยมันจะอยู่ในเดสก์ท็อปใช่ปะก็เนี่ยตั้งแต่เสวนาDirty Blocker 12แล้วก็คลิปเบื้องหลังตอนเราทำ cover เพลงวานิลาของไลล่านะใช่มันเยอะมากทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยแค่ส่วนของครึ่งหลังไอ้ส่วนของวันแรกๆทั้งหมดอยู่ในคอมอีกเครื่องหนึ่งเรายังไม่ได้โยนลงเนี่ยแล้วก็ฟุตเทจทุกอันเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยมันจะทำทันได้ยังไงวะไม่รู้เหมือนกันวะก็นั่นแหละทุกคนคือหลังจากนี้ใช่ปะวันนี้วันที่ 24 นะ 25-31 อะเราอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะเพราะว่าก็งานก็โดนแคนเซิลหมดแล้วเราก็คงใช้ชีวิตวนลูปอยู่ในนี้นะครับผมแต่ก็อาจจะมานั่งคุยกันมาอัปเดตเล่าให้ฟังแทนละกันนะโอ้ยง่วงโอเคเจอกันตั้งแต่ขับจากฟิตเนสจนตอนนี้คืออยู่นะคอมยาวเลยไม่ทำอย่างอื่นเลยอันนี้เนี่ยก็คือถ้าใครจำกันได้เมื่อวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่ผมไปถ่ายงานใช่ปะที่มันเป็นสนามหญ้านั้นอ่ะอันนี้งานลูกค้านะไม่ใช่งานผมนะก็กลับมานั่งตัดเรื่อยๆเลยนะตอนนี้เสร็จประมาณ 95% นะซึ่งมันเวลาเที่ยงคืนจะเที่ยงคืนแล้วเช่นเคยนะงานลูกค้าผมก็เอาให้ดูไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่เดี๋ยวแอบให้ดูนิดนึงแล้วกันอันนี้ภูมิใจมากเพราะว่าแบบมีคนดังอยู่ในงานของเรางานนี้ด้วยแต่ให้ดูแค่แป๊บเดียวอยากแคปด้วยโอเคปะพร้อมนะ1 2โอเคพอแล้วคลิปตัวเองต้องลงพรุ่งนี้แล้วบอกเลยยังไม่ได้เริ่มตัดเพราะว่าคลิปนี้เราใช้เวลาค่อนข้างหลายวันอยู่ด้วยความที่ว่ามันเป็นอินเสิร์ตแบบอินเสิร์ตสั้นๆอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องมีหลายไฟล์นิดนึงถ้าเกิดว่าถ่ายเป็นฉากลองเทคเยอะๆมันก็จะไฟล์น้อยกว่านี้อะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบต้องใช้เวลาในการมาจัดโฟลเดอร์จัดให้มันแบบเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็เลยเพิ่งได้ตัดวันนี้นะครับแล้วก็คือเริ่มตัดเมื่อประมาณบ่ายแล้วก็ตอนเนี้ยเสร็จแล้ว 98-99% ต้องตัดคลิปตัวเองต่อเพื่อให้ลงพรุ่งนี้ให้ทันซึ่งไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันก็คงเลื่อนอีกนะเลื่อนแม่งทุกคลิปเลยช่วงนี้เอาจริงถ่ายไปถ่ายมาก็ยาวอยู่นะตอนนี้ตอนแรกก็จับแป๊บเดียวก็เท่านี้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันต่อไปเฮ้ยลืมไปเรื่องหนึ่งคือวันเนี้ยโชคดีมากเว้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราบ่นว่าเราโดนแคนเซิลงานไปใช่ปะวันนี้มีงานด่วนเข้ามาก็รายได้พอๆกันก็รอดแล้วถึงแม้ว่าจบงานจะยังไม่ได้เงินเลยแต่ว่าไอ้แผนที่วางไว้ว่าจะใช้เงินเดือนต่อๆไปยังไงก็รอดแล้วอ่ะแค่นี้แหละนะเจอกันพรุ่งนี้ลืมถ่ายจริงๆโอ้ my god ก็คือวันนี้อ่ะเราไม่ได้ไปไหนเลยเรานั่งอยู่หน้าคอมเคลียร์งานคลิปที่แล้วคลิปงานจ้างเมื่อวานใช่ปะทำต่ออีกนิดหน่อยจริงๆคือเสร็จแล้วแต่ว่ารอลูกค้าแบบคอนเฟิร์มว่าต้องแก้อะไรบ้างที่แบบแค่เติมรูปนิดหน่อยอย่างนี้ตรงวันนี้ทั้งวันตั้งแต่เที่ยงจนตอนนี้ประมาณเนี่ยตี 1:30แล้วนะก็คือทำคลิปตัวเองนะครับผมอันนี้เป็นคลิปที่เป็นเบื้องหลังที่เราทำคลิปโคเวอร์เพลงไลล่าอีกทีหนึ่งนี่คือไม่จบซะดีเห็นปะเนี่ยคือคลิปเนี่ยยาวประมาณครึ่งชั่วโมงก็นั่นแหละทุกคนวันนี้คืออยู่แค่กับงานนี้งานเดียวเลยนะก็ไปพรุ่งนี้เลยไปก็คือไอคลิปเมื่อวานเนี่ยผมอัปโหลดไปตั้งแต่ก่อนนอนเรียบร้อยกะว่าแบบ complete แล้วนะเพิ่งมาเห็นเว้ยว่าผมพิมพ์ผิดไปตัวหนึ่งแล้วคือกำลัง export ใหม่อยู่นะเนี่ยเหลืออีก7 นาทีครึ่งซึ่งตอนนี้ 11:13 ประเด็นคือวันนี้ 11:30 ผมต้องออกไปทำงานนะแน่นอนแหละงาน2 วันกว่านะแต่ผมก็อยากอัพคลิปนี้ที่แก้ให้เสร็จก่อนออกไปทำงานนะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าถ้าไปทำงานแล้วกลับมาเนี่ยมันจะมีเวลาให้อัพโหลดทันลง 5 โมงที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ทันก็ช้าไปสัก 18:00 น.ทุ่ม 1 ทุ่มอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่อันนี้มันเซ็งจริงเราพูดจริงนะพิมพ์ผิดไปตัวเดียวเท่านั้นเองแต่เรายอมไม่ได้จริงๆเว้ยคือแบบเราค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้อยู่แล้วยกเว้นว่ามันอัพไปแล้วเปิด Public ไปแล้วเราไม่เห็นทีหลังแล้วเนี่ยโอเคแต่อันนี้มันเห็นแล้วอ่ะก็เลยต้องแก้ก่อนก็เดี๋ยวว่ากันเสร็จงานแล้วทุกคนไม่คิดว่ามันจะเลทขนาดนี้คือรู้แหละว่าไม่ทัน 5 โมงครึ่งแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเลทขนาดนี้นะตอนนี้ประมาณ 2 ทุ่มครึ่งแล้วก็ถือว่าเลทไปเยอะพอสมควรนะแต่ว่าถ้ามันลงทันตอน 3 ทุ่มก็โอเคแหละส่วนของวันเนี้ยนะเสร็จแล้วลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมจะมีคนดูหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะคลิปนี้มันยาวมากประมาณครึ่งชั่วโมงนะแต่ยังไงก็ทำไปแล้วลืมบอกไปถ้าเกิดว่าจำกันได้ปกติวันเสาร์ผมจะกลับบ้านใช่ปะได้แต่วันนี้มีงานก็เลยเดี๋ยวกลับคืนนี้แทนแล้วก็เป็นอีก1 อาทิตย์ที่กลับบ้านไม่ได้พักผมจะเอาคลิปไปตัดที่บ้านต่อนะเดี๋ยวไปว่ากันที่บ้านแล้วกันตอนนี้โคตรเหนื่อยเลยแต่ว่านะครับต่อไปจะรีวิวอัลบั้มไอจีวอนบอลเลอร์นะปกติถ้าผมกลับบ้านผมจะไม่ทำคลิปอะไรเลยคือจะพักอย่างเดียวแต่กลัวไม่ทันและก็ค้นพบว่ามันก็ไม่ทันอยู่ดีคือด้วยความว่ามันเป็นจอเล็กไงแล้วผมชินกับจอใหญ่ไปแล้วเว้ย อันนี้หนึ่งสองคือวันนี้ผมก็เหนื่อยอยู่แล้วถ้าเกิดว่าจะลงคลิปทุกวันให้ได้ตามแผนเดิมอ่ะมันไม่ทันละแต่ถ้าสมมติจะลงทุกคลิปให้ได้ก่อนปีใหม่เนี่ยก็ต้องมีวันหนึ่งที่ต้องลง2คลิปมันเคยมีปรากฏการณ์นี้แล้วผมเคยทำมาแล้วนะแต่ว่าอันนั้นคือตัดล่วงหน้าแบบยาวๆแต่ทำเซอร์ไพรส์ด้วยกันทำ2คลิปอะไรเงี้ยก็ตอนนี้จะตี 3แล้วผมขอไม่โต้รุ่งดีกว่าเดี๋ยวผมขอนอนแบบฟื้นแบบฮิวตัวเองนิดนึงแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวกลับไปออฟฟิศเนี่ยไปเจอคอมใหญ่ไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบเฟรชไปเลยรวดเดียวจบนะไปวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันจันทร์ที่โชคดีนิดนึงเพราะว่าที่ออฟฟิศเรายกเลิกประชุมให้เพราะว่ามันใกล้หยุดปีใหม่แล้วก็ให้หยุดยาวไปเลยอะไรอย่างงี้เข้าใจว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าเขาประชุมแล้วเราไม่รู้แล้วแบบเราขาดประชุมป่าวะไม่น่าใช่กลับมาทำคลิปกันในคอมใหญ่เรียบร้อยนี่คือคลิปเสวนานะตอนนี้เพิ่งดราฟไปประมาณ 30% ยังไม่ถึงไหนเลยก็คือก่อนออกจากบ้านเนี่ยเราก็ทำอาหารเหมือนเดิมแหละแต่พูดจริงเราไม่ได้ทำเองหรอกก็คือเราแค่ช่วยที่บ้านทำเพราะว่าคนที่บ้านเราทำให้ก็เป็นแบบอะไรแบบเนี้ยก็เอาจริงถามว่าโอเคไหมก็ไม่ค่อยชอบขนาดนั้นแต่ว่าก็เถียงไม่ได้นะเขาทำมาให้ก็ต้องกินนะครับผมพูดจริงๆนะไอคลิปเนี้ยในวันเนี้ยเรายังไม่ได้เริ่มตัดเลยแล้วก็มีหลายคลิปที่ต้องทำด้วยนะอย่างคลิปเนี้ยคลิปเสวนาที่เราทำมาเนี่ยเราตั้งใจจะลงวันนี้ก็ไม่ทันแล้วนะก็ต้องไปลงวันที่29แทนแล้วก็วันที่30ก็คงต้องลง2คลิปไปเลยให้มันจบไปเราจะไม่เลื่อนไปลงข้ามปีอะไรที่เราตั้งใจทำในปีนี้เราจะทำให้หมดนะไปวันต่อไปเลยกลับมากันที่มุมเดิมเหมือนผมออกมาจากฟิตเนสเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ฟิตเนสครับมันเกิดจากความโง่ของผมเองเว้ยคือเอามาครบทุกอย่างเลยนะไปเช็ดตัวหูฟังเอาไว้ดู Netflix ตอนคัดวิดีโออะไรนู่นนี่นั่นลืมใส่รองเท้าผ้าใบอันนี้คือโง่จริงๆนะทำอะไรไม่ได้ออกมาไกลแล้วด้วยก็เดินกลับออฟฟิศเหมือนเดิมถือว่าเป็นการคาร์ดิโอแล้วกันเดินเร็วนิดนึงเมื่อคืนนี้ตัดคลิปเสวนาเสร็จแล้วนะก็เรียบร้อยเสร็จประมาณตี 5กว่าก็วันนี้เหลืออีก2คลิปว่าจะปิดจับ2คลิปให้ได้ในวันนี้เลยนะยังไม่รู้เลยว่าทำไปจะมีใครด่ามีใครอะไรไหมแต่ก็ทำไปแล้วว่าจะปิดจับวันนี้เลยเพราะว่าเหลืออีก2คลิปซึ่งเป็น2คลิปยาวมากก็คือคลิปนี้คลิป60วันนั้นนี้แล้วอีกคลิปนึงก็คือคลิปที่ไปเที่ยวกระบี่นะครับตั้งใจจะลงวันที่1นะก็ไม่รู้ว่าจะทันไหมก็เราดูกันอย่างที่บอกนะครับว่าช่วงนี้มันก็จะวนลูปนิดนึงแล้วคือไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเพราะว่ามันก็อะไรมึงจะพักอะไรมานักหนาเนี่ยก็คือไม่ได้ออกไปไหนละงานก็หยุดปีใหม่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือมานั่งเคลียร์คลิปที่เหลือของปีนี้อันนี้คลิป Dirty Blogger อันแรกนะซึ่งจะเป็น1ใน2คลิปที่เราลงติดกันในวันเดียวกันก็น่าจะทันนะวันนี้วันที่29ใช่ปะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่30ที่เราจะลงไอ้ Dirty Blogger 2คลิปนี้นะเฮ้ยพรุ่งนี้30แล้วเหรอก็วันที่60ปะเฮ้ยพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วจริงปะเอ้ยอันนี้ลืมจริงๆเพราะว่าแบบมัวแต่นั่งทำงานจนลืมนับวันนะเฮ้ยคลิปนี้จะจบแล้วอ่ะเอ้ยไม่อยากเชื่อว่ามันจะมาถึงวันนี้ไอ้กูอยู่หน้ากล้องพูดไปเรื่อยๆกูจะได้ลงแล้วจะตัดทันหรือเปล่ายังไม่รู้นะไอคลิปเนี้ยเราตั้งใจลง31 ธันวานี่คือคืนวันที่29แล้วยังไม่เริ่มตัดเลยแม้แต่วิเดียวจริงๆไม่ได้เมคอะไรทั้งสิ้นแต่เราว่าคลิปนี้น่าจะตัดทันเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบต้องตีเอฟปงเอฟเฟกต์เล่นถงเล่นเทคอะไรเยอะมากก็ส่วนใหญ่ก็เอาฟุตเทจมานั่งคัดชนแล้วก็เรียงกันมากกว่าตัววันที่1 มกราเนี่ยตั้งใจจะลงคลิปที่เที่ยวกระบี่ก็ไม่รู้ว่าจะทันไหมเหมือนกันก็จะพยายามไม่ทันนะแต่ว่าถ้าไม่ทันจริงๆก็คงต้องเลื่อนไปวันที่2วันที่3อะไรอย่างนี้นั่นแหละมันเป็นคลิปแรกของปีเนาะก็อยากให้มันดีๆหน่อยไม่อยากเผามากเท่าไหร่พรุ่งนี้วันสุดท้ายของคลิปนี้ก็อยู่ที่นี่นะก็ไม่ได้ออกไปไหนแล้วนะครับผมไปมาถึงวันสุดท้ายกันแล้วนะไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเร็วขนาดนี้คือสำหรับคนดูที่นั่งดูคลิปใน YouTube แบบมันอาจจะนานนะเพราะว่าคลิปนี้มันน่าจะยาวใช่ไหมแต่ว่าสำหรับผมที่มีเวลา60วันมันเร็วมากเลยเว้ยไม่เคยคิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้นะพูดจริงๆว่าจากตอนแรกที่เราทำคลิปเนี่ยตั้งแต่แผนแรกที่เป็น30วันมายื่นมาเป็น45ยื่นมาเป็น60ว่ะเราโคตรอยากให้มันจบเลยเว้ยเพราะว่าถ่ายตัวเองทุกวันแบบนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่าพอมาถึงจริงๆมันก็ใจหายเหมือนกันทุกคนทำไมมันดราม่าจังวะแล้วหลายทุกคนจริงๆแล้วผมอะมีเรื่องที่อยากจะพูดหลายเรื่องมากเลยนะแต่ว่าคลิปนี้มันน่าจะยาวมากแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเก็บไว้พูดคลิปอื่นแล้วกันนะแต่สุดท้ายนี้แล้วนะยังไงก็ตามเลยผมอยากขอบคุณทุกคนมากจริงๆเว้ยคือถ้าเกิดว่าใครสามารถดูมาถึงตรงนี้ได้อะอาจจะแบ่งดูหลายวันหรือว่าอาจจะกดกอข้ามบางส่วนที่มันน่าเบื่อไปบ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าดูมาถึงตรงนี้ได้จริงๆอะผมอยากจะบอกว่าผมรักคุณมากเว้ยจริงๆคือการที่ดูมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยแปลว่าคุณเป็นคนดูที่ผมจะไม่มีทางปล่อยให้มันหายไปไหนเว้ย เยอะแค่คมนะสำหรับ60วันสุดท้ายของปีนะครับเป็น60วันที่เหนื่อยมากอย่างที่ทุกคนเห็นนะแล้วพูดจริงๆวันนี้วันที่60ก็คือ30ธันวาเนี่ยผมตั้งใจจะลง30ธันวาที่ถ่ายมาทั้งหมดยังไม่เริ่มตัดเลยแม้แต่วิเดียวแต่ผมจะทำไม่ทันเลยเพราะผมไม่อยากดองงานข้ามปีถ้าเกิดว่าดองงานคลิปนี้ข้ามปีก็จะเป็นการเฟลอีกรอบหนึ่งเพราะปีนี้ก็เฟลมาเยอะแล้วจากการทำช่องแบบเรื่องวางแผนลงคลิปแล้วก็ไม่ได้ลงอย่างที่ทุกคนเห็นนะแต่คลิปนี้ผมจะทำให้มันทันเลยไม่ถึง24ชั่วโมงอะทันปะทันแหละนะแล้วก็สุดท้ายนะครับกับช่วงเวลาท้ายปีแบบนี้ของที่ผมถ่ายเป็นท้ายปีนะไม่รู้ว่าทุกคนตอนดูเนี่ยจะขึ้นปีใหม่หรือยังแต่ก็อยากจะบอกว่าขอให้ปี2021เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับสุขสันต์ปีใหม่นะครับทุกคนใครมีเป้าหมายอะไรก็ขอให้มันสักเล็กนะตัวผมเองก็มีเป้าหมายเหมือนกันเว้ยแต่ผมทำคนเดียวไม่ได้ว่ะต้องมีคนดูด้วยนะครับผมก็เท่านี้แหละพอแล้วนะคลิปนี้ยาวมากแล้วและนี่คือวินาทีสุดท้ายที่ผมจะถ่ายคลิปตัวเองลง YouTube ของปี2020นะหลังจากนี้ก็จะเป็นของปี2021แล้วนะก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับผมแล้วเรากลับมาเจอกันปีหน้าครับสวัสดีครับ